สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องรถไฟไทยเป็นตอนที่4ต่อจากตอนที่แล้วให้ฟังครับในตอนนี้ก็จะพูดถึงว่าทำไมไทยจึงต้องเปลี่ยนขนาดรางรถไฟจาก 1.435 เมตรมาเป็น1เมตรก่อนอื่นก็มาดูขนาดของรางรถไฟที่ใช้กันในที่อื่นเสียก่อนรางขนาด 1.435 เมตรเกรดนี้มีชื่อว่าเกรดมาตรฐานยุโรปหรือ European Standard Gauge เรียกอย่างง่ายๆว่าเกรดมาตรฐานเป็นเกรดที่ชาติยุโรปในอดีตร่วมกันกำหนดให้เป็นเกรดมาตรฐานประจำทวีปยุโรปปัจจุบันก็เป็นเกรดที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลกภูมิภาคที่ใช้งานเกรดนี้เป็นหลักก็ได้แก่ทวีปยุโรปทวีปอเมริกาเหนือกลุ่มประเทศอาหรับและประเทศจีนการพัฒนารางรถไฟในประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ได้มีการสร้างรางรถไฟขนาด 1.435 เมตรที่ไทยเราไม่ใช้ขนาดเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใช้รางขนาด1เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงจากการตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองอินโดจีนในขณะนั้นในสมัยรัชกาลที่5รางรถไฟในประเทศไทยใช้รางขนาด 1.435 เมตรทั้งหมดทางรถไฟสายเหนือสร้างถึงเชียงใหม่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือสร้างถึงนครราชสีมาสายใต้จากสถานีรถไฟธนบุรีถึงสถานีรถไฟเพชรบุรีเป็นรางขนาด 1.435 เมตรการวัดขนาดความกว้างของรางรถไฟวัดจากหัวรางด้านในข้างซ้ายถึงหัวรางด้านในข้างขวาทางที่มีขนาดความกว้างของราง1เมตรเรียกว่าเมตรเกรดการใช้ความเร็วก็ต้องน้อยกว่าขนาด 1.435 เมตรอย่างแน่นอนขนาด1เมตรใช้ความเร็วได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ความเร็ว 1.435 เมตรใช้ความเร็วได้กว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงการแล่นรถก็คงไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงสุดเพราะปัญหาต่างๆมีมากถนนที่ตัดผ่านทางรถไฟก็ยังมีไม่เพียงพอมีวัวควายเดินผ่านรางรถไฟอยู่บ่อยๆแต่การใช้รางขนาดกว้างตู้รถไฟก็ย่อมมีความกว้างมากขึ้นความจุในการขนส่งก็มากขึ้นด้วยระยะหลังสถานการณ์บีบบังคับทำให้ไทยต้องรื้อระบบรางจาก 1.435 เมตรมาเป็น1เมตรทั่วประเทศในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพูดถึงรถไฟแล้วก็ต้องขอย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่ไทยจะมีรถไฟซะก่อนครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อังกฤษและฝรั่งเศสแสวงหาอาณานิคมแผ่อิทธิพลมาครอบคลุมบริเวณแหลมอินโดจีนฝรั่งเศสยึดเวียดนามและกัมพูชาเป็นอาณานิคมแล้วพระองค์ท่านทรงตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมโดยเส้นทางรถไฟเพราะขณะนั้นการใช้ทางเกวียนและตามลำแม่น้ำลำคลองไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาพระราชอาณาเขตได้ราษฎรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงก็มีใจโน้มเอียงไปทางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงจึงสมควรต้องสร้างรางรถไฟขึ้นในประเทศเพื่อติดต่อกับมณฑลชายแดนเพื่อสะดวกในการปกครองตรวจตราป้องกันการรุกรานเป็นการเปิดให้ประชาชนพลเมืองมีโอกาสเข้าไปใช้พื้นที่โรคร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและจะเป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าไปมาถึงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นเล่าเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อครั้งที่อเมริกาเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ปัจจัยที่ทำให้ภาคเหนือชนะก็คือระบบการขนส่งทางรถไฟเพราะสามารถส่งเสบียงบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ไปในรบได้โดยสะดวกเพราะหากทหารขาดเสบียงสนับสนุนรับรองต้องแพ้สงครามแน่นอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในเรื่องนี้ประกอบกับพระองค์ได้เสด็จไปต่างประเทศเห็นกิจการรถไฟว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากครั้งแรกพระองค์เสด็จไปยังสิงคโปร์และครั้งที่2ก็คืออินเดีย
ตลอด47วันในการเสด็จเยือนอินเดียรัชกาลที่5ทรงใช้เวลาที่กาลกัตตานานถึง2สัปดาห์วันที่22มกราคม2415พระองค์พร้อมด้วยเหล่าคณะคุณนางสยามก็ได้เสด็จไปยังเมืองเดลีและอีกหลายเมืองที่สำคัญโดยมีขบวนรถไฟพิเศษที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายเป็นพระราชพาหนะรถไฟก็ถือว่าเป็นประดิษฐกรรมใหม่ของอังกฤษในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ที่มาพร้อมๆกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมอินเดียในขณะนั้นก็มีทางรถไฟรวมกันแล้วทั้งสิ้น 6,823 ไมล์พระองค์ก็คือพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้มีโอกาสประทับบนพาหนะชนิดนี้ตลอดระยะเวลายาวนานร่วม200ชั่วโมงการเดินทางกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทางรถไฟที่มีอยู่ในอินเดียทำให้พระองค์เข้าใจท่องแท้ถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่ระบบการขนส่งแบบใหม่นี้ได้นำความทันสมัยมาสู่ประเทศอินเดียอีก25ปีต่อมาคือปีพ.ศ. 2430จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เซอร์แอนดรูว์คลาร์กและบริษัทปัญชาติมักกะการโลเทอร์สำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่มีทางแยกตั้งแต่เมืองสระบุรีเมืองนครราชสีมาเส้นทางจากเมืองอุตรดิตถ์ตำบลท่าเดือริมแม่น้ำโขงอีกสายหนึ่งจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเชียงรายเชียงแสนหลวงโดยสำรวจให้แล้วเสร็จเป็นตอนๆรวม8ตอนในราคาค่าจ้างโดยเฉลี่ยไม่เกินไมล์ละ100ปอนด์ทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาเมื่อวันที่16มีนาคมพ.ศ. 2430วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็จะเล่าเรื่องรถจากไอ้น้ำให้ฟังอีกในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ